ท่านผู้ชมครับวันนี้เรายังอยู่กันที่เวทีมวยชั่วคราวอมตะลันตารีสอร์ทสุวรรณภูมินะครับกับศึก M150 ถล่มบัลลังก์โลกนะครับผ่านไป2คู่นะนนนะครับก็เป็นที่ประทับใจไม่น้อยทีเดียวนะครับเพชรมณีวันนี้ก็คว้าแชมป์ WBA PABA นะครับที่ว่านะครับ105ปอนด์ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงมวยไทยนานาชาตินะครับจะเป็นการชกกันในแบบมวยไทย3ยกนะครับ3ยกคู่แรกของรายการที่กำลังไหว้ครูอยู่บนเวทีครับเชิญท่านนนท์ครับฝ่ายแดงก็เป็นนักชกจากอังกฤษนะครับแพทริกปอสถานเมืองนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยของหนุ่มพรเทพนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินเป็นนักชกไทยนะครับณัชนนท์ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรตินะครับนักชกต่างชาตินะครับแพทริกมาฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายหนุ่มพรเทพเมื่อสักครู่นี้หนุ่มพรเทพก็เดินมาทักทายกันละตอนนี้ไปดูนักชกในสังกัดของตัวเองดูหน้าตานี่ยังละอ่อนนะเจ้าแพทริกยังเด็กๆอยู่หน้าตานี่รูปหล่อครับกล้ามเนื้อที่เป็นมัดๆเลยดูได้เปรียบรูปร่างครับตัวใหญ่กว่าเรามาดูความเก่งกาจของนักมวยต่างชาตินะครับโดยเพราะซ้อมอยู่กับหนุ่มพรเทพนี่ถือว่าเป็นค่ายมวยที่มีมวยเอกเยอะเลยนะครับอาจารย์ครับสถานเมืองเล็กนะฮะโอ้ยในดังเป็นแชมป์หลายเส้นเลยนะครับดังมากดังมากฮะแล้วก็ยังมีพวกฟ้าดันไกลนะครับชื่อเก่าฟ้าดันไกลเขาก็เป็นแชมป์มวยรอบมืออะไรนี่แหละครับครับฮะส่วนทางด้านมุมน้ำเงินนะครับนักมวยไทยนี่วันนี้ผมเห็นผู้พันแมนนะผู้พันแมนพามาสิทธิ์ผู้พันแมนครับเออผู้พันแมนครับขอพิเศษคิดแต่ก็ใช้ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติครับนะครับใช้ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติรับรองว่าไม่ง่ายนะครับวันนี้มาเจอกับหนุ่มน้อยจากเมืองผู้ดีนะครับเราจะได้ชมกันถ้าไม่น็อกก็น่าจะ2คู่จบนะฮะจบการถ่ายทอดจบวันนี้แล้วอย่าลืมนะครับวันศุกร์ที่30ธันวาคมนี้เป็นนัดสำคัญของสามารถเล็กก่อเกียรติยินนะครับเดินทางไปชิงแชมป์โลกแล้วก็มีการถ่ายทอดสดมาอย่างประเทศไทยตั้งแต่17นาฬิกาถึง18นาฬิกาของวันที่30นะครับติดตามดูได้ทางช่อง3 SD ช่อง28ครับครับจากนั้นครับปีหน้าครับ2560นะครับ3รายการใหญ่ของออกเกียรติโปรดักชั่นนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่9มกราคมนะครับที่อนุสาวรีย์วีรกรรมพลเรือนตำรวจทหารอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านนะครับมีเทพผลิตเพชรบางบอแล้วก็น้องหมวยนะครับขึ้นชกกับนักมวยต่างชาติตามด้วยวันที่24มกราคมนะครับวันไนท์อินเชียงใหม่นะครับมวยไทยยกทีมกับมวยอเมริกานะครับที่สนามมวยเดชานุเคราะห์ค่ายกวีระนะครับจังหวัดเชียงใหม่ครับแล้วก็ปิดท้ายที่โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับวันที่26มกราคมนะครับครับก็มีทั้งเทิดศักดิ์เพชรแล้วก็มวยไทยนานาชาตินะครับทั้ง3รายการยิงสดทางช่อง3 HD ช่อง28ครับทั้งหมดเลยนะครับเดือนหน้านะครับ3ไฟนะครับติดตามกฎหมายเลข28ครับ3 SD เมื่อสักครู่นั้นหนุ่มพรเทพนะครับขึ้นไปถอดมงคลให้กับแพทริกตัวเล็กกว่าครับนักมวยไทยเจ้านัทชนนชื่อเพราะดีเหลือเกินครับนัทชนนเอาแล้วครับท้าดวลครับคุณสาชัยแม่ชื่อเพราะแต่ว่าดวลท้าดวลเลยไม่เสียเวลาครับแพทริกเอาละครับแม่นัทชนนผมไม่ติดวันแข่งแล้วดูมวยอังกฤษนะครับอังกฤษหมาเจอหมัดเหมือนกันรัวเข้าไปเขาบอกว่าแพทริกเนี่ยครับเป็นแฟนฟุตบอลทีมสเปอร์นะครับจ่ายเยือนทองนะไปสัมภาษณ์มาแล้วเด็กครับแพทริกเนี่ยนะครับ
วางแข้งมาครับคืออาวุธของพัทธิกนี่ถ้าไม่เห็นจริงๆแล้วแม่ต้องลุ้นกันเหนื่อยนะคุณสาชายเหนื่อยครับมวยไทยเนี่ยอย่านึกว่าได้เหรียญทองกันง่ายๆฮักโยกครับไปชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับมาดูพัดช้ากันครับยกที่ผ่านมาธนนท์พยายามที่จะใช้หมัดโหโดนก้านคอครับโหโดนเลยนะนารายณ์นารายณ์ปั่นเสียงเลยครับพรุ่งนี้ทำท่าเอียงเลยนิดนึงเอียงหน่อยแต่ยังไม่ลงเกือบปีกหักครับโอ้ล่ะครับเจอกับนักชกจากลอนดอนครับอังกฤษเจ้าแพทริกและต่างชาติเขาจะมีลูกแปลกๆนะอาจารย์นะลูกแปลกๆอ่ะลูกแบ็คคิกลูกกระโดดเข่า2ครั้งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนไทยไม่ค่อยมีอ่ะหมุนตัวหมัดไปพัดฟาดด้วยแขนฟาดด้วยหมัดอะไรอย่างเงี้ยเข่าคู่นะอะไรก็ใหม่ซึ่งลูกแบบนี้ไม่ผิดกติกานะไม่เขาไม่ห้ามครับไม่ห้ามทำได้เอาแล้วครับณัชนนท์ต้องเร่งเครื่องแล้วครับยกนี้ยก2ครับอาวุธมวยไทยนั้นอยู่ที่ณัชนนท์ฮะกาวกว่าความใหญ่อยู่ที่พัทธิกครับคุณสาชัยแต่พัทธิกเองนิ่งนะครับนิ่งชนนลุยเข้าไปไม่ติดนะครับชนนเนี่ยดูเหลี่ยมเข่าไล่แขนไหมเป็นด้วยนะพัทธิกอ่ะอยู่ไทยมาหลายปีนะครับยุคใหม่แล้วยุคใหม่แล้วเดินเข้าไปอัดเข้าไปก็ใส่เข้าไปชนนเดินเบียดเข้าไปอีกทีนึงเบียดเข้าไปครับพัทธิกก็ดักคอยดักไว้เขาติดคอยดักอ้าวเดินเดียสูงเดียเข้าไปอีกทีนึงแหมเน้นเข้าไปเน้นโอ้โหสุดยอดครับดูพัทธิกนะครับพัทธิกต่อเจ้าอุ้ยแหมต่อยางเข้าไปอีกทีนึงโอ้ยดีเข้าไปแล้วแหมขยับออกมากลางครับขยับมาตรงกลางใส่เข้าไปอีกทีนึงกลางเวทีถอยออกมาครับตะชนนท์ฮัตติกเดินบ้างโอ้โหแหมพยายามแบบเห็นอาวุธเอาแล้วก็แหมวางแข้งขวาโอ้ยดูครับเปิดสองทีสองทีใส่เข้าไปโอ้โหเล่นเครื่องโอ้โหแหมวางไหมวางไหมไหวไหมโอ้โหอาจารย์เรียบร้อยครับเรียบร้อยก็เป็นอันว่าชายชนะไปอยู่ที่ลอนดอนครับนักชกจากอังกฤษครับแพทริกครับแพทริกหนุ่มพรเทพครับนี่เอาชนะเจ๊กันน็อกเอาไปในปลายยกที่2ในช่วง